พบกับพวกเราสองสาวกับวันนี้แขกรับเชิญค่ะอีกหนึ่งหนุ่มนะคะหนุ่มค่ะกับรายการผู้หญิงไทยไทยประชาธิปไตยค่ะนะคะวันนี้เรามีหนึ่งหนุ่มเนี่ยกุ้งตอนแรกก็ตกใจนิดหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นก็นันเสียด้วยเชิญใครมาตกใจเลยตกใจค่ะว่าจะโดนแต่ว่าถังไม่มีพี่น้องเราอยู่โดนแล้วโดนอะไรครับพี่ครับครับเบอร์เดียวครับของเราเนี่ยนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักผู้นำของผู้นำชุมชนก็เป็นนักสู้เพื่อชาติไทยวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางรายการผู้หญิงไทยของประชาธิปไตยที่ผมพี่โรยแล้วก็พี่คุ้มนะครับที่ดูแลนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมทางรายการวันนี้ครับแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณถามว่าจะโดนอะไรจากพี่ยังทราบไหมครับจะคือผมเนี่ยนะครับเป็นการเข้าใจผิดอย่างนี้ค่ะหรือว่าแกนสามบาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับยังมีพี่น้องคนเสื้อแดงเคยเข้าใจผิดครับที่กองป่าที่กองป่าวันนั้นรู้สึกว่าลูกน้องสีแดงครับถูกควบคุมตัวที่กองปราบผมบังเอิญนะครับไม่ใช่บังเอิญแล้วช่วงนั้นผมจัดรายการดูคลื่น 91.75 เสียงคนไทยที่ซอยลาดพร้าว 20แล้วผมก็ระดมผู้ฟังนะครับไปช่วยนะครับไปช่วยปรากฏว่ามีคนอยู่มุมหนึ่งนะครับนะของตึกของกองปราบตะโกนว่ามึงมาทำไมไอ้เหี้ยขอไปกันนะครับพูดอย่างนี้นะไม่เป็นไรครับพูดเรื่องจริงกับพูดเรื่องจริงนะมาทำไมตะโกนเลยผมเขาบอกว่าเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านี่แหละครับที่เป็นสิ่งที่พี่น้องคนเชื่อแดงพยายามที่จะหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยเป็นคนคนเดียวหรือเปล่าก็ขอยืนยันครับคนละคนครับแล้วก็อุดมการณ์ก็ต่างกันเรามีจุดยืนทางประชาธิปไตยทัดชัดเจนนะเราไม่ได้มีเพื่อที่จะทำมาหากินเพราะว่าเรามีจุดยืนที่ชัดเจนที่เราเดินเคียงข้างต่อสู้นะครับกับคนเสื้อแดงมาตลอดนะครับก็คือเป็นการเข้าใจนิดนึงแต่ว่าตัวจริงหล่อมากตัวจริงหล่อมาเนี่ยแล้วก็รูปร่างก็ดีด้วยนะดูคงฐานค่ะจะน่าจะมีเด็กไว้ให้เลี้ยงเยอะคือการแซวแต่วันนี้ก็จะให้คือกันไว้แล้วว่านะคะจะให้พี่เข้ามาพูดเรื่องแสดงในพูดเรื่องการมาตราร291นะคะการแก้ไขอะไรกันค่ะค่ะการนะคะบอกกฎหมายมีตั้ง309มาตราใช่ไหมต้องแก้มาตราเดียวเพราะอะไรก็ขอบคุณนะครับคุณพี่หมูค่ะก็ต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไมต้องแก้นะครับเพราะว่าคนในกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วไปแก้ทำไมนะครับบางคนก็บอกว่าแก้เพื่อคนคนเดียวแก้เพื่อให้ทักษิณพ้นผิดบางคนก็แก้แล้วจะไปกระทบต่อหมวดพระมหากษัตริย์นะครับบางคนก็ไปถึงนู่นเลยครับแก้แล้วจะไปกระทบนะครับต่อมาตรา112คือพยายามที่จะมาโยงกันนะผมขอเท้าความว่าทำไมต้องแก้มันต้องดูที่ไปที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับเล่มเดียวนี้ก่อนนะต้องดูที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าการได้กฎหมายปกครองประเทศกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศหรือว่าเป็นแม่บทในการเป็นกฎหมายของประเทศการได้มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องได้มาจากการถูกต้องจากการไม่ทำผิดกฎหมายนะครับคือโดยหลักใช่ไหมครับแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นภายหลังยึดอำนาจรัฐประหารวันที่19กันยา49ชัดเจนนะครับถือว่าเป็นการได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมายพี่กุ้งไม่ได้มาจากการทำถูกกฎหมายนี่คือสิ่งที่ต
ประเทศมันเป็นประชาธิปไตยแล้วครับรัฐบาลก็ได้เสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนแล้วครับนะโดยเฉพาะรัฐบาลท่านยิ่งรักก็ได้คะแนนเสียงจากผู้ที่นิยมประชาธิปไตยและประชาธิปไตยได้เสียงมา260 4เสียง